นี่คือสิ่งที่คือการครอบงำและไม่ปล่อยให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้ใช้อำนาจตะกี้ท่านอ้างพระราชบัญญัติวินัยการเงินคลังท่านไปเปิดอ่านครับ23ครับมาตรา23เขียนเหมือนกันครับล้อตาม141วรรค2เรื่องความเป็นอิสระและให้ยื่นไม่บอกก็ได้นะครับโดยตรงเลยครับต้องมีงั้นท่านต้องทำตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังท่านอย่ามาใช้อำนาจที่เป็นกฎหมายลูกของพ.ร.บ.วิธีงบประมาณที่ให้อำนาจอันยิ่งใหญ่กับผู้อำนวยการงบประมาณกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีณฤนาถบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลขอประธานโทษด้วยครับชิปมันหายไปครับจากแผ่นพลาสติกวันนี้ผมมีกระทู้ถามพระท่านนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็หวังว่าตอนแรกนึกว่ารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังจะมาตอบผมจะอ่านกระทู้ให้ครบก่อนนะครับเป็นเรื่องอะไรแล้วจะเข้าสู่คำถามนะครับตามระเบียบผมมีสไลด์ด้วยครับท่านประธานครับขออนุญาตมีสไลด์นะครับกระทู้ถามของผมเป็นเรื่องขอทราบผลการวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินรวมทั้งเสนอความคิดเห็นของหน่วยรับงบประมาณตามรัฐธรรมนูญในงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ถึง2566สไลด์ต่อไปครับนายเนื้อหาของการถามครั้งนี้ถามนายกรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสำนักงบประมาณนะครับและเกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังถามว่าตามที่มีพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2561เป็นต้นมาความในมาตรา19วรรค1บัญญัติว่าให้ผู้อำนวยการขีดเส้นใต้นะครับมีหน้าที่และอำนาจจัดทำงบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระบัญญัตินี้และให้มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการงบประมาณดังต่อไปนี้ด้วยผมย่อมาตรงที่วงเล็บ4นะครับอนุ4วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินของหน่วยรับงบประมาณรวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานขีดเส้นใต้ตรงนี้ครับหน่วยงานรัฐสภาศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการด้วยนะครับประกอบกับรัฐธรรมนูญมาตรา151วรรค2และพระบัญญัติวินัยการเงินการคลังพ.ศ. 2561กล่าวถึงว่ารัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระขีดเส้นใต้ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐในกรณีที่เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและองค์กรอัยการจะยื่นขอแปรยติต่อกรรมาธิการโดยตรงก็ได้ขีดเส้นใต้กรรมาธิการโดยตรงในปีงบประมาณ2563ถึง2566ที่ผ่านมาและสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้วจึงถามว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยรับงบประมาณตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้นได้รับจัดสรรโดยมีการวิเคราะห์และเสนอความเห็นมายังคณะรัฐมนตรีอย่างไรในแต่ละปีงบประมาณ2563ถึง2566ตามลำดับและในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้นมีงบประมาณไม่เพียงพอและใช้สิทธิ์ขีดเส้นใต้ตามรัฐธรรมนูญและพระบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ขอทราบว่าคณะรัฐมนตรีมีกระบวนการและวิธีการในการจัดสรรงบประมาณตามคำร้องที่หน่วยรับงบประมาณตามรัฐธรรมนูญได้ยื่นต่อการมาธิการโดยตรงอย่างไรที่ชอบด้วยกฎหมายและขอทราบหลักการโดยละเอียดคำถามแรกครับเชิญท่านรัฐมนตรีสันติตอบครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสสพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะครับผู้ทรงเกียรตินะครับจากคำถามข้อที่หนึ่งของท่านนะครับเกี่ยวกับกรณีของการวิเคราะห์และเสนอความคิดเห็นในการจัดทำงบประมาณของสำนักงบประมาณที่มีต่อหน่วยรับงบประมาณนะครับในทุกภาคส่วนเนี่ยอย่างไรวิเคราะห์อย่างไรนะครับแล้วก็เสนอความคิดเห็นนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณอย่างไรนะครับผมในสันติพร้อมพัฒน์นะครับก็ขอตอบนะครับตามที่ได้รับมอบหมายนะครับจากคำถามของท่านนะครับคืออันดับที่หนึ่งนั้นนะครับก็ต้องกราบเรียนท่านว่านะครับเรื่องของการวิเคราะห์นะครับการจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยรับงบประมาณไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับงบประมาณตามปกติในกระทรวงทบวงกรมนะครับหรือในองค์กรหน่วยงานอิสระนะครับต่างๆนั้นนะครับกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดจนรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ที่ดูในเรื่องของระบบการเงินนะครับส่วนกระทรวงการคลังนั้นนะครับก็เป็นผู้ที่ดูในระบบของการคลังนะครับในเรื่องของการเงินนะครับส่วนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินั้นนะครับท่านก็คงทราบอยู่แล้วนะครับว่าดูแลนะครับในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจในมวลรวมนะครับให้เหมาะสมตามนวัตกรรมตามการพัฒนาประเทศในแต่ละปีแต่ละปีและก็ตามกระแสนะครับโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นนะครับสามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลโดยนะครับสำนักงบประมาณเองก็จะเป็นผู้พิจารณากรอบวงเงินของหน่วยรับงบประมาณที่ได้เสนอขอมาโดยสำนักงบประมาณนั้นนะครับกับสภาพัฒน์นะครับซึ่งก็ต้องพิจารณากันเป็นการเบื้องต้นนะครับว่านวัตกรรมของโลกของประเทศนะครับและการพัฒนานะครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องสังคมนะครับเรื่องให้เศรษฐกิจของประเทศได้หมุนเวียนไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้นนะครับก็จะต้องจัดสรรงบประมาณลงไปตามหน่วยงานต่างๆโดยไม่ละทิ้งนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศรวมถึงการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาในด้านต่างๆให้มีความเหมาะสมขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพร้อมเพรียงกันนะครับในระบบของประเทศและก็ยังต้องคำนึงถึงภาระหนี้สินภาระต่างๆที่มีความจำเป็นและที่สำคัญที่สุดนะครับสำนักงบประมาณยังต้องคำนึงถึงนะครับว่าเหตุอาจจะมีเหตุฉุกเฉินเหตุที่นะครับไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นสำนักงบประมาณและสภาพัฒน์ก็จะต้องดูแลในเรื่องเหล่านี้นะครับให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคต่างๆในการบริหารจัดการและในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนในด้านต่างๆของประเทศได้นะครับดังนั้นเนี่ยหน่วยงานตามที่ผมได้พูดถึงนั้นนะครับก็จึงได้นำนะครับสิ่งที่นะครับหน่วยรับงบประมาณได้ขอมานะครับมาจัดสรรให้ลงตัวนะครับและจึงนะครับได้ตัดทอนนะครับเพิ่มเติมนะครับในแต่ละภาคส่วนที่หน่วยรับงบประมาณนะครับได้ขอมานั้นนะครับให้เกิดความเหมาะสมกระจายไปทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศนะครับและในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชนสร้างศักยภาพการแข่งขันต่างๆนะครับให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้ประเทศของเราได้ก้าวเดินไปอย่างมีความมั่นคงนะครับแน่นอนที่สุดครับตามที่ท่านถามมาว่ามีหน่วยรับงบประมาณนะครับขององค์กรอิสระว่าทางสำนักงบประมาณได้จัดเงินให้อย่างเพียงพอในการที่จะดำรงไว้ซึ่งความอิสระของหน่วยรับงบประมาณที่เป็นองค์กรอิสระเหล่านี้อย่างไรนะครับก็ต้องเรียนว่าหน่วยรับงบประมาณนะครับที่เป็นองค์กรอิสระนั้นสำนักงบประมาณได้คำนึงถึงนะครับความอิสระและความอำนวยความยุติธรรมอำนวยความคล่องตัวต่างๆให้กับภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนอย่างเคร่งครัดนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องคำนึงถึงนะครับภาระการเงินนะครับภาระในเรื่องเงินต่างๆนะครับที่หน่วยจัดเก็บจะสามารถจัดเก็บได้และต้องคำนึงถึงนะครับพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังต่างๆเพื่อให้สมดุลกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนั้นๆนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในช่วงปี2564นะครับได้เกิดโควิด19ขึ้นนะครับในประเทศในโลกและในประเทศไทยนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสำนักงบประมาณนะครับก็จะได้วิเคราะห์นะครับว่าจะต้องมีเงินส่วนหนึ่งไปกองไว้ที่งบกลางนะครับเพื่อจะได้เตรียมไว้สำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินในกรณีที่จะดูแลนะครับโรคอุบัติใหม่เหล่านี้ซึ่งมีความรุนแรงก็ได้เตรียมเงินไว้อย่างเพียงพอเพื่อนะครับ เพื่อจะได้ดูแลรักษาพี่น้องประชาชนนะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนั้นเนี่ยนะครับการวิเคราะห์งบประมาณนะครับให้กับหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยรับงบประมาณนั้นนะครับสำนักงบประมาณก็จึงได้ดำเนินการนะครับในแต่ละภาคส่วนที่มีหน้าที่ในการดูแลระบบการเงินนะครับระบบการพัฒนาประเทศต่างๆนะครับอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วก็คือสำนักงบประมาณนะครับได้ร่วมมือกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและก็ได้ตรวจสอบนะครับหน่วยรับงบประมาณที่ได้ของบประมาณมานะครับอันไหนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมีความจำเป็นนะครับสำนักงบประมาณก็ได้จัดสรรอย่างเป็นธรรมตลอดมานะครับก็ขอกราบเรียนท่านสุพิสารครับขอบคุณครับเชิญท่านสุพิสารคำถามที่สองครับถามครั้งที่สองครับกับเรียนท่านประธานครับคำตอบก็ยังไม่ได้ถูกใจนะฮะไม่ตรงเพราะว่าหลักการเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายต่อไปในการถามครั้งที่สองครับท่านประธานครับขอสไลด์ด้วยครับสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอในการถามครั้งที่สองนะครับท่านดูครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยครับฉบับนี้ครับอันนั้นที่สไลด์ที่อยู่นั่นคือคำอธิบายนะครับคำอธิบายในมาตรา141วรรค2ของรัฐธรรมนูญนะครับผมอ่านให้ชัดๆเลยครับว่าความในวรรค2คงหลักการเช่นเดียวกับที่เคยปฏิบัติในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยปี2550นะครับกำหนดหลักการให้รัฐบาลให้รัฐสภาศาลองค์กรอิสระและองค์กรในการได้รับงบประมาณที่เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระรวมทั้งหากเห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐสภาศาลองค์กรอิสระหรือองค์กรในการจะยื่นคำขอไปยติต่อกันมาที่การโดยตรงก็ได้ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระจากคณะรัฐมนตรีในการบริหารงบประมาณและให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพได้อย่างไรก็ตามในรัฐธรรมนูญ2560
ได้เพิ่มเติมว่าการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรดังกล่าวต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดด้วยกฎหมายวินัยการเงินการคลังมีหลายฉบับครับท่านประธานครับพ.ร.ป.ของศาลรัฐธรรมนูญก็เขียนพ.ร.ป.ของหน่วยองค์กรอิสระอื่นๆก็เขียนเรื่องนี้ครับนั่นคือความอิสระผมอยากรู้ว่าความอิสระนี้ที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเขียนเป็นตัวหนังสืออย่างนั้นใช่หรือไม่รัฐบาลไม่ได้ใจจดใจจ่อต่อการเขียนเนื้อความในรัฐธรรมนูญที่ปรากฏเพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องในรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอิสระจริงๆท่านจำได้ไหมครับมีหน่วยตรวจเงินแผ่นดินเข้ามารายงานของหน่วยองค์กรอิสระหน่วยหนึ่งผมถามว่างบกลางเอามาจากไหนท่านบอกงบกลางเป็นงบอะไรก็ไม่รู้นะงบเบี้ยวัดเบี้ยวัดอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นงบดุล นะครับ32ล้าน33ล้านโผล่เข้าไปได้ไงในงบดุลของหน่วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั่นคืออีกประเด็นครับท่านครับผมขอสไลด์ถัดไปผมจึงมีหนังสือถึงประธานตามเอกสารที่ปรากฏเนี่ยครับแล้วท่านประธานก็ได้มีหนังสือจากหน่วยงานของสภาเป็นหนังสือสพ0001/6731ลงวันที่20มิถุนายน65จากรัฐสภาส่งประเด็นที่ผมถามที่ผมพูดเนี่ยนะครับว่าผิดวินัยการเงินการคลังหรือเปล่านะครับระมัดระวังอย่างไรในประเด็นต่างๆนะครับไปยังกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเปล่าครับที่ผมเสนอไปในเอกสารดังกล่าวเงียบกริบครับผมถึงถามไงครับกลายเป็นคำถามว่าความเป็นอิสระนั้นสำนักงบประมาณสไลด์ต่อไปครับเสนอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาของกรรมาธิการด้วยเท่านั้นวงเล็บมิใช่การพิจารณาเสนอตามอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยวิธีการงบประมาณ2561ในคำปลายยติของหน่วยรับงบประมาณตามรัฐธรรมนูญที่มีสิทธิ์ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐบาลย้ำนะครับไม่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐบาลซึ่งใช้สำนักงบประมาณขีดเส้นใต้ผู้อำนวยการนำเสนอในที่ประชุมเพราะต้องผ่านกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณประจำปีเพราะนั่นเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการวิสามัญโดยตรงครับท่านประธานหน้าที่และอำนาจของผู้อำนวยการที่ผมพูดถึงนั่นแหละมันไปปรากฏใน19วงเล็บ4นะครับและมาตรา28ซึ่งมันเป็นการยื่นขอปกติครับท่านประธานที่หน่วยงานในพระราชบัญญัติงบมาต้องขอนั่นคือเป็นอำนาจเท่านั้นนะครับแต่หลังจากที่ใช้สิทธิ์ตามมาตรานี้แล้วเนี่ยต้องคงสิทธิ์ให้หน่วยงานตามรัฐมานั้นได้รับสิทธิ์มิฉะนั้นสำนักงานจะเสนอความคิดเห็นอย่างไรก็ไม่ได้อย่าบอกเป็นไปรษณีย์ก็ไม่ได้ยกเว้นที่ประชุมของกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณจะมอบหมายในฐานะเป็นกรรมาธิการคำถามถัดไปครับท่านประธานครับคือการถามครั้งที่สองจากเหตุผลที่ผมถามทั้งหมดมันจึงเป็นการครอบงำครับท่านประธานหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นหน่วยงานตามรัฐธรรมนูญซึ่งรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนครับท่านประธานว่าจะต้องเป็นอิสระหากยังครอบงำแบบนี้ไม่ปล่อยเขาให้เสนอและกำหนดวาระในการกำหนดการประชุมนะครับผมจะเป็นคำถามที่สองครับในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมาทั้ง4ปีดังกล่าวข้างต้นได้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามสิทธิ์นะฮะในมาตรา141วรรค2นะครับและพ.ร.วินัยการเงินการคลังมาตรา23นะครับ
ของหน่วยรับงบประมาณที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ดังกล่าวอย่างไรนะครับตอบให้ชัดนะฮะดังกล่าวอย่างไรให้เขาหรือไม่ให้นะครับมีการจัดสรรหรือเปล่ามีการขอมาหรือเปล่า4ปีและสุดท้ายครับก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างครับคำถามสุดท้ายเชิญท่านรัฐมนตรีตอบครับครับขอบคุณท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะครับที่ผู้ทรงเกียรตินะครับจากคำถามที่2ของท่านนั้นนะครับผมก็ขออนุญาตตอบดังนี้นะครับว่ามาตรา19วงเล็บ4ตามที่ท่านได้กล่าวถึงนั้นนะครับก็เป็นเรื่องของการวิเคราะห์งบประมาณนะครับและการจ่ายเงินนะครับการจ่ายเงินให้กับหน่วยรับงบประมาณนะครับโดยเฉพาะในองค์กร อิสระนะครับเพื่อให้หน่วยงานองค์กรอิสระเหล่านี้ได้สามารถที่จะทำงานนะครับเอื้อประโยชน์แล้วก็เอื้ออำนวยนะครับด้วยความอิสระต่อการบริการพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วนนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับก็มีองค์กรรัฐสภาองค์กรศาลรัฐธรรมนูญองค์กรศาลปกครองศาลยุติธรรมนะครับแล้วก็องค์กรอิสระอื่นๆนะครับรวมถึงองค์กรอิสระซึ่งเป็นอัยการนะครับองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่บริการนะครับพี่น้องประชาชนดังนั้นน่ะจึงเป็นองค์กรที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีความเป็นอิสระไม่ถูกครอบงำอย่างที่ท่านได้พูดถึงนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการจัดสรรเงินนะครับตามรัฐธรรมนูญจึงเปิดโอกาสให้องค์กรเหล่านี้สามารถนะครับที่จะของบประมาณนะครับของบประมาณเข้ามายังกรรมธิการงบประมาณในปีนั้นๆที่จะพิจารณางบประมาณนะครับซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา141นะครับวรรค2นะครับก็ยังมีอีกข้อความหนึ่งนะครับว่าและนะครับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเพราะฉะนั้นเนี่ยความอิสระนะครับจำเป็นที่จะต้องมีอย่างสูงเพื่อได้มีการอำนวยความยุติธรรมต่างๆนะครับและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของวินัยการเงินการคลังนั้นก็มีความจำเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงจะยกตัวอย่างให้ท่านได้รับทราบว่ารัฐบาลเองสำนักงบเองนะครับได้ดูแลนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้กับหน่วยงานอิสระเหล่านี้นะครับได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอในการที่จะไปอำนวยความยุติธรรมก็ดีอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนก็ดีนะครับดังนี้นะครับในปีพ.ศ. 2563นะครับหน่วยงานอิสระเหล่านี้ได้ขอนะครับงบประมาณมานะครับที่ผ่านทางสำนักงบประมาณแล้วก็เข้ามาที่กรรมาธิการงบประมาณนะครับและกรรมาธิการงบประมาณได้จัดสรรเงินจำนวน 3,053.75 ล้านบาทประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐสภาจำนวน 1,312.99 ล้านบาทหน่วยงานของศาลยุติธรรมนะครับจำนวน949.53 ล้านบาทและองค์กรอิสระอื่นๆเช่นองค์กรอัยการนั้นก็ได้รับการจัดสรรนะครับจากกรรมาธิการและสำนักงบประมาณอีกนะครับเพิ่มเติมอีก791.22 ล้านบาทและในปีพ.ศ. 2564นะครับก็ได้รับการจัดสรรตามที่ร้องขอมาเพิ่มเติมนะครับอีกจำนวน509ล้านบาทประกอบด้วยหน่วยงานของศาลยุติธรรมนะครับจำนวน509ล้านบาทและในปีพ.ศ. 2565ก็ไม่ได้มีการขอมาจึงไม่ได้มีการได้รับจัดสรรไปส่วนปีพ.ศ. 2566นะครับที่จะใช้ที่ใช้อยู่นะครับก็ได้รับนะครับจัดสรรเพิ่มเติมอีกจำนวน 657.98 ล้านบาทประกอบด้วยหน่วยงานของศาลยุติธรรมนะครับจำนวน
92.28 ล้านบาทและหน่วยงานขององค์กรอิสระนะครับและองค์กรอัยการอีก 465.70 ล้านบาทสำหรับหน่วยงานของศาลยุติธรรมนั้นที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโถงพักคอยของพี่น้องประชาชนนะครับทั่วประเทศในทุกศาลนะครับจำนวน140แห่งนะครับจำนวนเงิน420ล้านบาทในปีงบประมาณพ.ศ. 2564และเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดทำการศาลนอกเวลาเพื่อให้พิจารณาคดีนะครับเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอีกจำนวน 107.79 ล้านบาทในปีงบประมาณพ.ศ. 2565นะครับและของสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับการจัดสรรค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติเพิ่มอำนาจอำนวยความสะดวกนะครับของศาลยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิประชาชนอีกจำนวน 115.08 ล้านบาทและค่าตอบแทนทนายความอาสาอีก 51.80 ล้านบาทในปีงบประมาณพ.ศ. 2563และเป็นค่าตอบแทนการอยู่เวรในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนเช่นการปรึกษาหาลือทางด้านกฎหมายและการช่วยเหลืออรรถคดีในวันเสาร์ณสำนักงานอัยการทั้ง76จังหวัดนะครับจำนวนเงิน 30.90 ล้านบาทในปีงบประมาณพ.ศ. 2565อันนี้ก็คือตัวอย่างอันหนึ่งนะครับที่องค์กรหน่วยงานอิสระนะครับได้ของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนะครับให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในการอำนวยประโยชน์อำนวยความยุติธรรมและเพื่อให้ศาลเกิดความอิสระในการบริการพี่น้องประชาชนนะครับให้พอเพียงและก็ให้ครบถ้วนนะครับตามศักยภาพนะครับที่องค์กรอิสระเหล่านี้ควรจะได้รับในแต่ละครั้งนะครับซึ่งขอมาตังหาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลเดี๋ยวท่านจะคิดว่าต้องมาขอกับรัฐบาลรัฐบาลก็อาจจะมีเงื่อนไขหรืออาจจะไปครอบงำนะครับเพราะนั้นในรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้และนะครับกรรมาธิการสำนักงบนะครับก็ได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างครบถ้วนแล้วนะครับขอบคุณครับครับท่านพิสารสุพิสารยังมีอะไรอีกไหมครับนี่ครับก็คำตอบก็ยังไม่ได้ชัดหรือเป็นที่กำหนดกระบวนการของสำนักงบประมาณนะครับที่จะทำให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญนะครับผมกราบเรียนครับส่วนหนึ่งเป็นคำตอบที่ช่วงสุดท้ายที่ดำเนินการให้ประชาชนได้คำตอบนะครับแต่เรื่องของกระบวนการที่ทำในกรรมาธิการนะครับในฐานะท่านเป็นท่านผู้ตอบนะครับท่านรัฐมนตรีเป็นหนึ่งในกรรมาธิการและนั่งเป็นประธานหลายครั้งสิ่งที่ควรจะอ่านในรัฐธรรมนูญคือกระทำโดยตรงต่อกรรมาธิการไม่ใช่ส่งคำร้องขอไม่เพียงพอของหน่วยตามรัฐธรรมนูญไปให้สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วตัดทอนเอาไปตามวงเงินที่จะให้หรือไม่ให้คนพิจารณาคือท่านต้องบรรจุอยู่ในหนึ่งวาระของการประชุมในช่วงสุดท้ายเพื่อจะพิจารณาในกรรมาธิการวิธีพิจารณาร่างงบประมาณถึงจะถูกและชอบจะตัดเท่าไหร่ก็ตัดผมไม่ว่านั่นคือส่วนหนึ่งที่กระบวนการของคณะรัฐมนตรีโดยผู้อำนวยการงบประมาณก้าวล่วงอำนาจนี้ครับแต่ถ้าที่ประชุมบอกว่าให้กรรมาธิการที่มาจากสำนักงบประมาณไปพิจารณาโดยมีการโหวตลงมติเห็นชอบผมก็จะไม่ว่านี่คือสิ่งที่คือการครอบงำและไม่ปล่อยให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้ใช้อำนาจตะกี้ท่านอ้างพระราชบัญญัติวินัยการเงินคลังท่านไปเปิดอ่านครับ23ครับมาตรา23เขียนเหมือนกันครับล้อตาม141วรรค2เรื่องความเป็นอิสระและให้ยื่นไม่บอกก็ได้นะครับโดยตรงเลยครับต้องมีงั้นท่านต้องทำตามพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังท่านอย่ามาใช้อำนาจที่เป็นกฎหมายลูกของพ.ร.บ.วิธีงบประมาณที่ให้อำนาจอันยิ่งใหญ่กับผู้อำนวยการงบประมาณไปทำ
นั่นคือสิ่งที่ต้องตอบผมครับว่าต่อไปนี้ต้องงดใช้กรรมาธิการเป็นผู้พิจารณาตามรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังครับท่านประธานครับดูเอกสารที่ผมเสนอท่านประธานไปในนั้นจะมีรายละเอียดและคำแนะนำครับนี่คือคำตอบที่ควรจะตอบแบบนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับผมไม่มีถามแล้วครับจบครับก็ท่านลำตีมีอะไรจะตอบไหมครับเชิญครับครับกราบขอบคุณท่านประธานครับผมก็คงมีคำอธิบายนะครับเพิ่มเติมนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับว่าการที่นะครับรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณและสภาพัฒน์รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้ทำการวิเคราะห์งบประมาณในแต่ละปีแต่ละปีนะครับแล้วก็เมื่ วิเคราะห์งบประมาณจากการที่หน่วยรับงบประมาณไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระนะครับและนะครับหน่วยรับงบประมาณที่เป็นกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยนะครับได้ขอมาที่ได้ขอมาเบื้องต้นที่สำนักงบประมาณนะครับและสำนักงบประมาณกับหน่วยงานทางการเงินทางเศรษฐกิจสังคมนะครับได้ประเมินวิเคราะห์นะครับตามรัฐธรรมนูญแล้วนะครับก็ได้รวบรวมตามศักยภาพของงบประมาณแผ่นดินนะครับและตามวินัยการเงินการคลังที่รัฐบาลสามารถที่จะพึงกู้ได้ในปีนั้นๆ นะครับได้เสนอไปที่ครม.เพื่อให้คณะรัฐมนตรีนั้นนะครับไม่ได้ครอบงำครับเพื่อให้คณะรัฐมนตรีนั้นนะครับอนุมัติกรอบเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับและเมื่ออนุมัติกรอบแล้วก็จะมาที่สภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ละครับเป็นผู้พิจารณาโดยสภานะครับผู้ทรงเกียรติของพวกเราทุกคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้ตั้งตัวแทนก็คือที่เรียกว่ากรรมาธิการงบประมาณไปพิจารณางบประมาณตามที่หน่วยรับงบประมาณไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับที่เป็นกระทรวงทบวงกรมและหน่วยรับที่เป็นองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลเป็นอัยการเป็นศาลรัฐธรรมนูญเหล่านี้นะครับให้มีศักยภาพและเพียงพอเพราะนั้นการพิจารณางบประมาณในแต่ละมาตราแต่ละรายการนั้นนะครับผู้ที่พิจารณานั้นนะครับก็คือกรรมาธิการงบประมาณก็คือพวกเรานั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับผมมั่นใจว่าส.ส.และกรรมาธิการของพวกเราได้พิจารณางบประมาณนะครับที่จะไปพัฒนาประเทศไปอำนวยประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปอำนวยประโยชน์กับนักลงทุนต่างๆเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศนั้นนะครับมีความเที่ยงธรรมเที่ยงตรงนะครับและมีเหตุมีผลอันเป็นที่สุดแล้วนะครับจึงขอกราบเรียนว่ารัฐบาลไม่เคยครอบงำองค์กรอิสระเลยนะครับเพราะการพิจารณางบประมาณจะมากจะน้อยนะครับแต่ต้องพิจารณาด้วยความเพียงพอนะครับแก่การดำเนินการต่างๆขององค์กรอิสระและของหน่วยรับงบประมาณในกระทรวงทบวงกรมเพื่อเราสามารถที่จะพัฒนาประเทศไปได้นะครับทั้งในภาคในกรุงและในชนบทและพี่น้องทั้งคนยากคนจนและนักลงทุนต่างๆไปพร้อมๆกันเป็นการขับเคลื่อนประเทศนะครับผมยังมีความมั่นใจนะครับในสภาผู้แทนราษฎรและนะครับกรรมาธิการที่สภาได้ตั้งไปพิจารณาเงินทุกบาททุกสตังค์นะครับของแผ่นดินนะครับปราศจากการครอบงำของรัฐบาลครับจึงกราบเรียนนะครับท่านพลตรีสุพิสารนะครับพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีรัตนาถนะครับและท่านสมาชิกสภาผู้แทนรวมถึงท่านประธานสภานะครับขอบคุณครับท่านสมาชิกครับก็ถือว่าจบการถามตอบกระทู้ถามเรื่องขอทราบผลการวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินรวมทั้งเสนอความคิดเห็นของหน่วยรับงบประมาณตามรัฐธรรมนูญในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563ถึง2566ของท่านพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะครับต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคือพระท่านสันติพร้อมพัฒน์นะครับที่กรุณาให้เกียรติกับสภาผู้แทนราษฎรของพวกเรานะครับขอขอบคุณครับ